วันนี้ถือว่าเป็นวันนักกัตฤกษ์เป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ที่ทางวัดได้จัดให้มีการเจริญพุทธมนต์ถวายภัตตาหารของข้าวของหวานผลไม้หลายหลากที่น่าอิ่มกายอิ่มใจนี้ก็คือเห็นผู้คนมารักษาศีลมาบำเพ็ญทำความดีที่จุดนี้แหละเป็นจุดที่อิ่มใจอิ่มกายนั้นเกี่ยวกับอาหารพอได้มีชีวิตอยู่ได้เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่อิ่มเอมในหัวใจนี้อิ่มไปได้หลายชาติหลายภพไม่ใช่ว่าจบเพียงแค่ชีวิตนี้อิ่มอะไรที่อิ่มเอมเกษมสำราญในชีวิตจริงก็อิ่มบุญอิ่มด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความอิ่มอะไรที่อิ่มแล้วมันอิ่มตลอดไปเราทานอาหารถึงจะดีเพียงไรอิ่มไปมื้อหนึ่งก็ต้องกินต้องกู่กันอีกแต่อิ่มใจนี่อิ่มทีเดียวก็กินได้นานไม่มีอะไรดีเท่าอิ่มบุญอิ่มด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อิ่มด้วยบุญนี่เป็นอาหารทิพย์เรียกว่าอาหารคนนี่มีสองอย่างคืออาหารกายอาหารกายเรียกว่ากัลวิงกรหารอาหารที่เป็นคำคำมีหวานเหมือนเกมลิมรสแต่อาหารใจนี่เป็นรสชาติพร้อมสับเรียกว่าสับปะรดคือรสหวานรสมันรสเปรี้ยวรสเค็มรสอะไรรวมกลุ่มอยู่ในที่อิ่มบุญนี่แหละท่านลองคิดดูถ้าเราอิ่มแต่ร่างกายไม่กี่ชั่วโมงก็ย่อยหมดมันต้องพร่องอีกพอพร่องแล้วมันก็หิวอีกแต่บุญนี่อิ่มแล้วนี่มันไม่หิวมันอยู่ได้อยู่ดีบางทีอดตะหลับขับตานอนอิ่มไม่ได้ทานอาหารแต่อิ่มบุญนี่มันหิวไม่หิวโหยโรยแรงมันไม่หมดแรงมีกำลังใจเขาเรียกว่าสุขภาพจิตอิ่มกายนั้นสุขภาพทางกายแต่นี่สุขภาพจิตที่เรียกภาษาพาทิตว่าสุขจิภาโวจิตที่มีความสุขอันล้นเหลือคือเกิดจากบุญกับปัญญาจะชี้ให้เห็นว่าบุญที่บุคคลทำแล้วไม่สูญสิ้นไปจากโลกยังอยู่กับตัวเองแต่อิ่มกายนั้นบางทีเราขอก็กินได้ขอกินสักมื้อหนึ่งขอเงินก็มาซื้ออาหารได้แต่บุญนี่ขอไข่ไม่ได้ต้องทำเองขอบุญหน่อยขอทานหน่อยขอทานนั่นก็อาจจะให้เงินให้ทองแต่ว่าขอบุญนี่ขอกันไม่ได้เราต้องทำเองต้องสร้างเองแต่อิ่มบุญนั้นต้องสังเกตว่าอิ่มได้ยังไงคืออิ่มในอารมณ์อิ่มในดวงใจจะเรียกว่าสุขใจสุขใจเนี่ยไม่มีอะไรจะดีเท่าเช่นได้ลาภยศสรรเสริญและความสุขได้ลาภได้เงินได้ทองมากมายได้ยศเกียรติยศอิสริยศบริวารยศมันก็ยังพลิกแปลงได้เพราะเป็นของไม่เที่ยงแต่บุญนี้เป็นของเที่ยงเกิดกับใครแล้วก็อยู่กับตัวนั่นอย่างอื่นมันดับสลายได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่บุญนี้มีแต่สุขอย่างเดียวท่านลองคิดสิจริงไม่จริงถ้าคิดลงตัวแล้วก็ขยันทำบุญกันมากๆเหมือนมาที่วัดนี้นี่มันมีเรื่องสองเรื่องคือเรื่องอิ่มกายก็เรียกว่าอกอันนั้นก็อจอกคืออิ่มกายกายถูกสำราญเพราะได้ทานอาหารทีนี้อจออิ่มใจอิ่มใจนี่สำคัญกว่าอิ่มกายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ต้องสังเกตดูว่าคนร่างกายบกพร่องทางอาหารไม่ได้กินไม่ได้อยู่ข้าวน้ำไม่ค่อยมีก็จะระหวยโรยแรงว้าวีหมดแรงหมดแรงนี่เราเติมได้แต่เราเติมด้วยขโมยของเขาก็ได้ว่าเอาเงินทองเขามากินมาใช้แต่บุญจะไปขโมยใครไม่ได้และใครก็ขโมยไม่ได้ด้วยเพราะบุญนี่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ความดีของคนจนปล้นไม่ได้ไขว้ไม้ไม่ได้ลมพัดไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้และที่สำคัญคือตายยังติดตัวไปด้วยลมหายตายจากร่างกายสลายแต่วิญญาณยังอยู่วิญญาณยังได้กินบุญก็เรียกว่าเสบียงบุญเสบียงทานเสบียงปัญญาที่เราสั่งสมไว้เมื่อชีวิตยังอยู่เดี๋ยวนี้และวันก่อนก็ตามที่โยมทำกันอยู่นี่ก็มาจากบุญที่เรายังร่าเริงบันเทิงใจไม่ว้าเหวก็เพราะบุญในหัวใจเราบุญคือสุขทุกข์คือประโยชน์ประโยชน์ตนด้วยประโยชน์คนอื่นด้วยทำอะไรถ้าได้สองอย่างคือเราก็ได้เขาก็ได้นี่เป็นตัวบุญจริงแต่บางคนได้แต่เราเขาไม่ได้นี่ไม่ใช่บุญจริงถ้าบุญจริงๆต้องได้เราได้เขาประโยชน์เราประโยชน์เขาดีเขาดีเราเพราะคนทำบุญนี่ไม่ทะเลาะกับใครไม่วิวาทกับใครแต่ถ้าเรากินอาหารอิ่มมีอิ่มกายแล้วเรายังทะเลาะกันได้ยังเบาะแว้งกันได้ยังทุบตีกันได้แต่ถ้าอิ่มบุญนี่ไม่มีใครทะเลาะกับใครเพราะต่างคนต่างอยู่มีแต่เรื่องสุขใจแล้วสุขใจเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่ฆ่าสัตว์ก็สุขใจอย่างหนึ่งเพราะเราไม่เบียดเบียนใครก็สุขไปอย่างหนึ่งการไม่เบียดนี่เบียดเบียนเนี่ยเรียกว่าอัปยาปจังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกญาติโยมฟังให้ดีการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกไม่เบียดเบียนด้วยปากไม่ด่าไม่ว่าไม่กระทบกระทั่งใครไม่เบียดเบียนด้วยกายจะทุบจะตีไม่เบียดเบียนแช่งชักหักกระดูกใครนั่นคืออะไรล่ะก็นั่นคือเมตตาเนี่ยบุญอยู่ที่ไหนเมตตาก็อยู่ที่นั่นเพราะเมตตาเป็นของดียิ่งบุญก็เป็นของดีมาคู่กันคนที่มีบุญมีเมตตาด้วยไม่ใช่คนใจดำอมหิตเป็นคนสถิตสถาพรอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมเรามาศึกษาเรื่องเมตตากันว่าอิ่มเมตตาอิ่มบุญที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกาปัตถังปัตถัมปิกาเมตตาโลกาปัตถัมปิกาเมตตาแปลว่าเมตตาเป็นเครื่องชำจุนโลกเมตตาในตัวคนเนี่ยคำจุนโลกได้โลกไหนไม่ใช่โลกดินคว้าอากาศไม่ใช่โลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คำใจจิตโลกของคนไว้ได้โดยเฉพาะคำตัวเองไว้ได้พอใจเราจะเอียงจะล้มไปหาความรักความเกลียดความโหดร้ายทารุณนี่มันจะคำหัวใจไว้ให้อยู่กับเมตตาให้อยู่กับบุญท่านทั้งหลายจงมาเจริญเมตตากันเถิดมาสมัครรักใคร่ปรารถนาดีซึ่งกันและกันไว้เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเสด็จพระพุทธบิดาที่ยิ่งใหญ่สั่งสอนประชาชนให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าเกี่ยงงอนกันอย่าใส่ร้ายป้ายสีกันอยู่ให้เป็นมิตรไมตรีอย่างนี้ก็เรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลบุญกุศลนี่เป็นอาหารใจบางทีเราไม่ได้กินข้าวสักมื้อนี่ถ้าเราทำบุญมากมันยังอิ่มใจอยู่เรื่อยอดได้แล้วไม่เดือดร้อนที่คนไม่ได้อิ่มใจกินข้าวอิ่มก็ยังโกรธคนเก่งซะด้วยเรามาอิ่มใจกันเถิดท่านทั้งหลายให้มีเครื่องอยู่ของใจเครื่องอยู่ของใจมันก็เรือนใจร่างกายเป็นเรือนภายนอกเป็นเรือนกาย
ยืนเดินหลับนอนหลับนอนกินยืมนุ่งนุ่งห่มห่มมีรถมีเรือนี่มันอิ่มกายแต่อิ่มใจนี่มันต้องมีเมตตาเป็นเครื่องอาศัยทางใจด้วยเมตตาคืออะไรคือความปรารถนาดีต่อคนอื่นจะปรารถนาดีแต่คนที่เรารักคนเดียวไม่ได้ต้องปรารถนาดีกับคนอื่นด้วยกับคนชั่วด้วยกับคนเลวด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมดาน้ำแต่น้ำถ้าถูกแสงพระอาทิตย์มันร้อนนะถ้าถูกต้มมันร้อนธรรมดาน้ำเป็นของเย็นยิ่งน้ำมาจากภูเขาไหลจากตรอกตอกซานหินไหลหลังบงมาจากภูเขานี่เย็นฉ่ำความเย็นของน้ำใครไปถูกก็ต้องเย็นคนเลวทรามคนชั่วถูกน้ำก็ต้องเย็นท่านจึงกล่าวว่าจงเป็นน้ำเถิดคือน้ำใจที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นน้ำที่เย็นสนิทเย็นชุ่มฉ่ำเป็นอารมณ์ของคนดีเรามีศีลก็จริงมีทานก็ดีแต่ต้องเพิ่มเมตตาลงไปด้วย ให้เมตตามันเป็นธรรมวารีมาเอิบอาบหัวใจไว้ส่วนใจจะเย็นใจจะเมตตานั้นต้องเป็นใจที่อบรมแล้วฝึกฝนแล้วอบรมฝึกฝนฝึกหัดให้ตัวเองเห็นใจคนอื่นบ้างให้ใจตัวเองมีความปรารถนาดีกับคนอื่นก็บ้างความปรารถนาดีในเรียกว่าการให้อารมณ์การให้อารมณ์ที่ดีกับบุคคลให้อารมณ์ที่ดีกับสัตว์ถึงคนชั่วไปบ้างเลวไปบ้างอย่าไปเรียกว่านี่เป็นคนดีเราจะปรารถนาดีนี่เป็นคนชั่วเราไม่ปรารถนาดีพระพุทธเจ้าว่าธรรมดาขนถ้าขนตกจริงนี่ตกหมดเลยที่บ้านคนรวยบ้านคนดีบ้านคนจนบ้านคนเลวขนก็ตกแล้วก็เย็นชุ่มจอมไปทั่วล่าคนที่มีเมตตาคือพระพุทธเจ้าในท่านทำได้จริง มีเมตตากับสัตว์ทั่วล่าไม่ได้เลือกที่รักว่าเราจะเมตตาหรือเราจริงจังและจะไม่เมตตาอย่าเลือกหน้าถ้าเลือกแล้วอคติถึงเขาเสียไปบ้างเลวไปบ้างแต่เราให้เมตตากับเขานี่แสดงว่าเราใจกว้างส่วนเราเมตตากับคนที่รักเรายินดีเนี่ยไม่ยากอะไรก็อยากจะเมตตาอยู่แล้วแต่คนที่ไม่น่าเมตตานี่กิริยามารยาทความประพฤติไม่ดีนี่น่าจะรังเกียจเหยียดหยามแต่ทำไมเราห้ามหักห้ามหัวใจได้ว่าเราให้เมตตากับคนเช่นนี้เพราะพระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ว่าทุกคนต้องมีเมตตาไม่เลือกหน้าเรียกว่าเมตตาปุเรจาริกเพราะเมตตานี้มีอานิสงส์11อย่าง1สุขขังสุปฏิอยู่เป็นสุขสุขขังสุปินังปัจจตินอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขจิตใจรวดเร็วเป็นสมาธิไควลยาพิษหอกดาบปืนผาหน้าไม้ทำลายไม่ได้เพราะอภินิหารของเมตตานี้ห้ามไขว่ได้ห้ามโจรได้ห้ามหูมีพิษร้ายได้เมตตามีอนุภาพมากมายท่านทั้งหลายและทำไม่ยากด้วยในฐานะที่เราคนนักบุญที่วัดนี้เป็นนักบุญทุกคนทั้งพระทั้งโยมอุบาสกอุบาสิกาคนนักบุญต้องเป็นนักที่บำเพ็ญเมตตาให้หนักหน่วงเพราะทำได้มากบุญก็ได้มากบุญได้มากนี่ยิ่งดีใหญ่เป็นระเบียงเลี้ยงตัวไปทุกชาติทุกภพเพราะชีวิตเรายังเกิดกันนานนะท่านทั้งหลายที่เกิดกันมาแล้วก็เกิดมานานแสนนานยังจะเกิดกันอีกก็นานแสนนานเพราะเรายังต้องเวียนไปเวียนมาโดยอำนาจเรายังมีกิเลสไหนๆเรายังมีกิเลสเรายังละไม่ได้ให้หมดสิ้นไปโดยเร็วพลันแต่อยู่ไปวันๆก็ใช้เมตตาไปด้วยเมตตาเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่
ป็นเครื่องอยู่ของทางมหาพรหมเช่นเมตตาพรหมวิหารถ้าทำจิตใจได้นี่มีเมตตาทุกอย่างรู้มันหนึ่งว่าไม่ต้องทำทานก็ได้เพราะมีเมตตาเป็นตัวอภัยทานให้ความสุขความสำราญกับคนอื่นเมตตาแก้พยาบาทแก้ความเครียดแค้นที่เอาเรื่องนี้มาพูดนี่ก็พูดกับคนที่มีธรรมะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและอยากให้มีธรรมะสูงส่งบารมียิ่งยวดขึ้นมานี่ท่านจะได้ความสุขที่สุดในชีวิตถึงเราจะแก่ถึงจะเจ็บจะตายไปบ้างนี่มันเป็นธรรมดาแต่ชีวิตอยู่ไปวันๆนี่ไม่มีอะไรจะทำงานก็ทำใจกันไปงานของคนทำดีนี่ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องไปขุดดินขวานไม้งานของคนดีนี่ขุดกิเลสละกิเลสทำลายกิเลสอย่างเดียวมีเมตตานี่ท่านว่าชั่วรีดนมโคเกิดเมตตาในหัวใจชั่วรีดนมโคเมตตาในหัวใจชั่วช้างกระดิกหูหูแลบลิ้นเมตตาทีเดียวชั่วไก่กระพือปีกก็ยังได้บุญมหาศาลนี่ท่านกว้างให้ดีนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แต่เราไม่รู้เหมือนพระองค์แต่พระองค์ตรัสไว้มีเมตตาชั่วแวบเดียวเท่านั้นชั่วคว้าแลบนี่ก็ได้บุญมหาศาลไม่ไปนรกแล้วแต่มีเมตตาเป็นเครื่องอยู่ประจำตัวแล้วก็ยิ่งดีใหญ่ไหนๆพวกเรายังเกิดยังเวียนกันไปเวียนกันมาเราจะให้เกิดดีในชาติพบต่อไปการเกิดดีเนี่ยเราแต่งเขาได้อาจจะต้องทำดีสำรองไว้ชาตินี้วันพรุ่งนี้ยังมีวันมะรืนนี้ยังมีถ้าทำดีวันนี้พรุ่งนี้ก็จะดีทำดีวันนี้ล่วงไปก็จะดีทำดีปัจจุบันนี่ท่านทั้งหลายทำเถอะรักษาศีลก็ตามให้ทานก็ตามมีความสมัครรักใคร่ยินดีกับผู้อื่นอย่าเป็นศัตรูกันปรารถนามิตรไมตรีกับคนทั้งหลายทำใจให้กว้างเหมือนทะเลหลวงอันกว้างขวางยิ่งใหญ่อย่าใจคับแคบอย่าใจต่ำอย่าใจเป็นคนใจน้อยธรรมะน้อยๆเมตตาน้อยๆไม่ได้ต้องให้เมตตามากเห็นคนก็เกิดความปรารถนาดีทันทีถึงไม่เห็นใครอยู่คนเดียวก็นั่งนึกข้างหน้าข้างหลังข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างในน้ำบนบกกลางอากาศว่าสัตว์ทั่วโลกจงมีความสุขเกิดทำคนเดียวเนี่ยใครรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวเพราะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องทำอย่างพ่อเรามีคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่จึงสอนลูกๆไว้พวกเรานี่เป็นลูกชายลูกหญิงนี่พระองค์เจ้าก็เป็นลูกทั้งนั้นน่ะเพราะท่านเป็นพ่อใหญ่เสด็จพระพุทธบิดาเป็นพ่อใหญ่ได้ตรัสทำคำเทศนาไว้เพื่อสอนคนทั้งหลายบัดนี้เรายังมีชีวิตอยู่งานที่เราต้องทำเป็นหลักจะว่าเราไม่มีงานทำเป็นคนว่างานไม่จริงหรอกงานทำได้ตลอดเวลางานทางกายงานทางใจงานทางใจต้องทำเพิ่มพูนสติให้มันระลึกถึงเรื่องชีวิตว่านี่เราเกิดมาเพื่ออะไรใครส่งให้เรามาเกิดใครเป็นผู้ตกแต่งให้เรามีรูปมีร่างเป็นหญิงเป็นชายใครเป็นผู้ปรับปรุงชีวิตเราใครเป็นผู้เป็นเหตุให้เราเกิดเป็นคนได้จะไปว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จริงอันนี้มันเป็นปลายเหตุไปแล้วมันเป็นผลแต่ต้นเหตุที่เราเกิดเนี่ยใครให้เกิดกรรมอะไรเป็นตัวให้เกิดเพราะเราทำกรรมเพราะทำกรรมเราจึงเกิดถ้าเราทำกรรมดีเราเกิดดีเราเกิดในตระกูลสูงเราเกิดรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติผู้ดีติดตัวมารูปร่างก็สะอาดสวยชายก็รอบร่างงดงามหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีนั่นใครทำตัวใครทำเจ้าก็กรรมที่แกทำมาเนี่ยแหละกรรมจึงแต่งกรรมจึงจัดสรรบุคคลได้ยุ่มตามระบบของกรรมดีกรรมชั่วคนที่เขาดีๆมีกันเยอะเพราะทำดีมาก่อน
เช่นพระพุทธเจ้าทำดีมานานแสนนานกล่าวเป็นพระโพธิสัตว์กล่าวเป็นพระเวสสันดรทำดีอะไรกล่าวเป็นโหสถทำดีอะไรกล่าวเป็นพระมหาชนกเป็นทำดีอะไรกล่าวเป็นพระตาแต่มีบ้ายทำดีอะไรกล่าวเป็นสุวรรณสามทำดีอะไรชื่อที่ระบุนี้พอเป็นสังเขปพวกท่านเหล่านั้นทำดีมาจากศีลทำดีมาจากการให้ทานทำดีมาจากเป็นมิตรไมตรีกับคนทั่วโลกท่านไม่มีศัตรูไม่มีคู่ต่อสู้เพราะท่านใจสูงคนใจสูงต้องรักษาศีลคนใจสูงต้องให้ทานคนใจสูงต้องมีเมตตาญาติโยมที่นั่งกันทุกคนเนี่ยต้องยอมผู้หญิงผู้ชายนี่พวกนี้อยู่ระดับสูงภูมิจิตสูงถ้าจิตไม่สูงไม่เข้าวัดหรอกไปเข้าไหนอะข้าโรงการพนันข้าโรงสุราเมรัยนู่ข้าโรงที่มันอกุศลนู่ที่ทำกันอยู่ก็ไม่เข้าวัดกันหรอกแล้วก็ศีลก็ไม่รู้เรื่องเมตตาเขาไม่มีในอารมณ์ถ้ามีเมตตากันบ้านในเมืองไทยไม่มีใครฆ่าใครกันละแต่นี่วันแต่ละวันแต่ละคืนมีแต่เรื่องรบราฆ่ากวนกันมีแต่ฆ่าดีเรื่องร้ายๆทั้งนั้นมีแต่เรื่องคอยเข้าคุกเข้าตารางกันเพราะพวกนั้นเคยสนใจวัดวาอารามไหมเคยสนใจมีเมตตาคนหนึ่งก็บ้างไหมที่ปล้นเขาได้ฆ่าเขาได้เนี่ยเมตตาหรือไม่ใช่โหดร้ายทารุณแต่เรานี่ฆ่าใครไม่ฆ่าใครเราก็ฆ่ากิเลสไปวันๆกิเลสชอบโกรธก็มีเมตตาตัวเองแค่บ้างคือสงสารดวงจิตดวงใจว่าถูกเบียดเบียนถูกย่ำยีด้วยความรักความโกรธนี่อันตรายเราเกลียดเขาเราก็เบียดเบียนหัวใจเราแล้วใจเราต่ำคนที่เราคิดเบียดเบียนเขาไม่ได้เสียหายเพราะเราคิดเบียดเบียนเราเสียหายก่อนเราเป็นตัวต้นเหตุถ้าเราเจตนาดีกับต้นเหตุอยู่ที่เราก็เราดีใครจะดีจะชั่วตัวของเขานะอย่าหาเขาใส่หัวของตัวหนามันจะยุ่งนุ่งนักหนักอุราตามยถากรรมเขาเถอะเราสบายเมื่อเราห้ามปรามเขาไม่ได้แนะนำไม่ได้ก็ปล่อยไปตามกรรมแต่คนที่แนะนำได้อยู่ใกล้ตัวเองคือตัวเองสอนตัวเองฝึกตัวเองอบรมตัวเองตักเตือนตัวเองพิจารณาตัวเองนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้เช่นว่าเตือนตัวเองอัตนาโจดยัตตนังบุคคลพึงเตือนตนด้วยตนเองปาติมังแท้ตมัตนาบุกกงควรพิจารณาตัวเองว่าเราคือใครเราตกอยู่ในกลุ่มคนชั่วหรือคนดีถ้าเห็นว่าตัวรักษาศีลตัวมีเมตตาตัวให้ทานตัวใจดีอารมณ์ดีก็ตัดสินได้เลยว่าเราเป็นคนดีคนหนึ่งไม่ใช่ยกย่องตัวเองคือตัดสินได้ว่าเราเป็นคนดีเพราะมีเมตตาเราเป็นคนชั่วเพราะคิดร้ายคนอื่นเราเป็นคนชั่วเพราะคิดขโมยของเขาคิดร้ายต่อเขาให้ตัดสินในตัวเองเรียกว่าอัตนาโจดยัตตนังบุคคลควรเตือนตนด้วยตนเองปาติมังเทตมัตตนาบุคคลควรพิจารณาตนด้วยตนเองพิจารณาคือวิจัยพินิจพิจารณาให้ละเอียดอ่อนลงไปว่าคนเช่นเรานี่เดินตามทางไหนกันแน่ไปทางมารหรือทางพระพุทธเจ้าเกเรทุกตัวนี่มารทั้งนั้นน่ะมันทำให้เราตายทำให้เราเสียหายพวกกิเลสทั้งหมดนี่ถ้าเดินตามทางพระพุทธเจ้าแล้วก็พวกนี้แหละพวกศีลพวกทานพวกภาวนาพวกไหว้พระสวดมนต์นี่พวกนี้เดินตามทางพระพุทธเจ้าเดินตามทางผู้รู้เดินตามทางบัณฑิตนักปราชญ์ที่เคยมีชีวิตตั้งแต่โลกตั้งขึ้นเดินตามทางของผู้ที่เคยเดินมาแล้วเรียกว่ากรณียมัตตกูตเลนะยันตังสันตังปดังอภิสเมจะแปลว่าอันผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทำซึ่งกิจที่ท่านบรรลุถึงซึ่งทางอันสงบกระทำแล้วใครถึงความสงบจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือกัลยาณชนคนดีที่เป็นปราชญ์เป็นนักปราชญ์เมธีชนคนดีทั้งหลายนี่ก็ทำดีเหมือนกันมาแล้วความดีไม่ใช่เพิ่งมีในยุคนี้ความดีมีมานานแล้วตั้งแต่ปฐมกัปป
คนดีก็มีในโลกเยอะคนชั่วก็มีมาแล้วมันคู่กันเรารู้อย่างนี้แล้วต้องขวนขวายใส่ใจในเรื่องดีๆเข้าไว้หนึ่งศีลนี่ทิ้งไม่ได้นะอย่าละเมินอย่าละเมินนะศีลสมาธิปัญญาจำไว้หนาอย่าละเมินพระองค์ทรงสรรเสริญว่าทางเดินพระนิพพานต้องเดินทางนี้เดินทางอื่นไม่ได้พอออกจากศีลสมาธิปัญญาไปทางมารทันทีมารก็เรียกมาระแปลว่าทำให้ตายคำว่าตายคือตายไปจากความดีเหลือแต่ความชั่วติดตัวไปทางมารก็คือทางไม่มีศีลไม่มีใจมั่นคงไม่มีสติปัญญาพาเทติยกในเบื้องต้นว่าสาธุธรรมยุจีราชาพระราชาดีที่มีธรรมะพระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินนี่ที่คนต้องเคารพรักให้ความเคารพนอบน้อมต่อหน้าและหลังแม้สิ้นประจนไปแล้วยังรักอยู่เพราะพระราชานั้นเป็นอะไรเป็นพระราชาดีดีตรงไหนดีที่เห็นใจประชาชนในแว่นแขวนของพระองค์ดีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นพระราชาผู้นั้นไม่เคยเกลียดคนในแผ่นดินของท่านคนในแผ่นดินคิดร้ายต่อท่านท่านก็ไม่คิดร้ายตอบท่านไม่เคยแสดงความคิดร้ายมุ่งอาฆาตมาร้ายต่อประชาชนแต่ประชาชนอาฆาตมาร้ายพระองค์ท่านท่านไม่ถือสาหรอกเพราะท่านผ่านแล้วไอ้เรื่องอันตรายเรื่องอกุศลจิตอย่างนี้ท่านจึงเป็นพระราชาดีที่มีธรรมะคือมีเมตตาสาธุปัญญานวานโรคนดีที่มีปัญญานอนพระราชาดีที่มีธรรมะนี่คนดีที่มีปัญญาใครละมีปัญญาคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละที่กวางเทศเนี่ยพวกมีปัญญารู้ได้ยังไงก็ชื่อเรียงเสียงไรไม่ต้องดูพฤติกรรมดูอากัปกิริยาก็แล้วกันทำไมชอบเข้าวัดล่ะพวกไหนล่ะทำไมชอบกวางเทศกวางธรรมล่ะทำไมชอบทำบุญทำกุศลล่ะทั้งวันทั้งคืนดึกดื่นเที่ยงคืนยังสนใจในเรื่องบุญกุศลอยู่พวกนี้แหละพวกมีปัญญาปัญญาพระพุทธเจ้าเรียกว่านิปปโกจะคนมีปัญญารักษาตัวรอดไม่ตกระกำลำบากในทางอกุศลเราตกระกำลำบากทางใจที่ไหนล่ะใจเรายังสูงส่งอยู่ด้วยศีลมันไม่ตกเพราะมีธรรมะเป็นตัวค้ำจุนมีเมตตาเป็นตัวค้ำจุนไว้เราจึงไม่ตกต่ำคำว่าใจมันตกก็คือตกนรกกันแหละถ้าใจต่ำเมื่อเป็นมนุษย์ก็เวลาตายไปไหนไม่ได้ก็ไปต่ำๆทั้งนั้นแหละใจไม่ตกต่ำใจสูงใจดีใจล้ำเลิศใจมีปัญญาคนมีปัญญานี่มีสองระบบระบบระเบียบแรกคือปัญญาทางโลกถ้าเป็นกระหัตอยู่ทางโลกก็ถือหลักประโยชน์ปัจจุบันคนมีปัญญา 1. อดฐานะสัมปทาเรียกว่าขยันขันแข็งในการทำมาหากิน 2. อรักสัมปทารู้จักรักษาทรัพย์ไม่ใช้จ่ายจนเกินตัวให้รู้จักประหยัดระมัดระวังในการใช้สอยให้พอดีพอดีเป็นลักษณะคนมีปัญญาทางโลกคนมีปัญญาทางโลกย่อมคบคนดีเรียกว่ากัลยาณมิตรเขาไม่คบกับคนปาปมิตรที่คนมีบาปให้ท่านสังเกตเถอะถ้าคนปัญญาทางโลกจริงหนึ่งขยันไม่ใช่ว่ามีปัญญาและขี้เกียจไม่มีขี้เกียจในดวงใจของคนมีปัญญาไม่มีคนมีปัญญาขยันเต็มตัวขยันขันแข็งทำงานติดต่อคนมีปัญญารักษาทรัพย์เป็นคนมีปัญญาทางโลกรู้จักรักษาความดีเป็นหาความดีมาได้แล้วก็อนุกราสัมปทารักษาความดีตนไว้ให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเกลืออยู่ที่ไหนต้องเค็มที่นั่นให้เหมือนท่อนแทนทองคำทองแท่นชมพูนุชทองคำอยู่ที่ไหนก็เป็นทองคำอยู่นั่นแหละทองคำจากร้อยวันพันชาติเป็นกับเป็นกันก็ยังเป็นทองคำอยู่นั่นแหละทองคำไม่เคยขึ้นสนิมตัวแทนนะฉันใดก็ดีขึ้นชื่อว่าคนดีแล้วใจ
จะเป็นทองคำแท้ตลอดกาลไม่ทำชั่วแน่นอนไม่ตกต่ำมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นนี่เรียกว่าปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกข้อที่สี่ข้อที่สามต้องครบกัลยาณมิตรเข้าไว้คือมิตรในสามจำพวกมิตรชั้นเลวมิตรชั้นกลางมิตรชั้นสูงแล้วสังเกตได้ว่าคนนี้เป็นคนเลวอย่างไรก็ต้องดูคนเลวจริงต้องร้ายศีลทุศีลแล้วก็คนดีจริงต้องมีศีลคนมีศีลนี่ครบได้พระมีศีลแล้วไม่ขโมยก็ง่อยไม่เอาเปรียบใครเลยเห็นใจคนน่ะคนมีศีลนี่แต่อย่าลืมศีลอยู่ที่ไหนเมตตาก็ต้องอยู่ที่นั่นเมตตาอยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่ไหนสติก็ต้องอยู่ที่นั่นแต่เราพูดคำเดียวมันกินความกว้างเช่นคำว่าไม่ทำชั่วเนี่ยคืออะไรก็ไม่ทำชั่วทั้งหมดนี่แล้วก็ทำดีก็ทำดีให้มากๆครบวงจรของความดีไม่ใช่ว่าถ้าทำดีอย่างเดียวก็ได้อย่างเดียวไม่ใช่ทำดีอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยคือเกิดเป็นคนอะไรดีทำได้ทุกอย่างศีลดีฉันก็ทำทานดีฉันก็ทำภาวนาดีฉันก็ทำไหว้พระสวดมนต์ดีฉันก็ทำฉันไม่เบื่อเลยเรื่องความดีนี่ขยันทำไม่เกียจคร้านไม่เบื่อหน่ายพอทำดีได้แล้วความดีเกิดกับตัวเองก็ต้องรักษาความดีนั้นไว้ไม่ให้ความดีมันลดหดหายไปความดีมีศีลอย่าไปสู้ศีลเข้าทีนี้คนดีทางโลกนี่ต้องครบคนเป็นให้ครบคนที่เด่นกว่าตัวถ้าครบคนเสมอตัวก็พอเสมอตัวถ้าครบคนเลวก็พลันเลวลงเลวลงถ้าครบคนดีก็พลันดีเด่นขึ้นเช่นว่าประชาชนคนทั้งโลกไปครบกับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าสอนแนะนำกลับเป็นคนดีดีเด่นขึ้นมาเด่นที่สุดก็หมดกิเลสกันไปเราจึงคบคนดีเด่นแต่ไม่ใช่ว่าดีเด่นจะดูหมิ่นคนอื่นไม่ใช่นะเลือกคบคนที่ดีกว่าเราเข้าไว้คนดีกว่าเราได้กำไรเขาไม่เอาเปรียบเราแน่นอนคนดีไม่เคยเบียดเบียนคนคนดีไม่เคยโกงของคนคนดีอยากให้คนอื่นดีเหมือนตัวเองนี่เรียกว่าคนดีของโลกคนดีจริงๆต้องรักเราต้องเมตตาเราไม่ว่าจะเป็นสายเลือดหรือญาติพี่น้องกันหรือไม่เป็นไม่เกี่ยวคนดีจริงใครเข้าไปครอบท่านก็ต้องทำให้คนนี้ดีให้ได้ถ้าครอบคนชั่วเราไม่ต้องแกล้งกันต้องชั่วแน่นอนถ้าครอบคนเสมอกันเราได้เสมอไม่ขาดทุนไม่ได้กำไรสู้ครอบคนดีเด่นดีกว่าใครเด่นกว่าเราอ่ะพระนี่เด่นกว่าโยมนะพระมีศีลเด่นกว่าโยมพระมีคุณธรรมเด่นกว่าโยมโยมคบไปเถอะพระไม่เอาเปรียบหรอกพระไม่สอนนายโยมเป็นคนชั่วหรอกพระย่อมสอนอนุเคราะห์ในนั้นใจอันงามว่าญาติโยมเหล่านี้ทั้งหญิงทั้งชายขอให้ได้ความรู้ใหม่ๆขอให้ได้คุณธรรมใหม่ๆที่เราเป็นผู้พูดเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกพระทุกองค์แหละไม่มีพระองค์ไหนจะชวนลงชวนโยมลงมนรกหมกไหม้หรอกแต่พระเลวๆก็มีบ้างมันเป็นส่วนน้อยโดยมากพระมีดีถ้าไม่ดีก็อยู่เป็นพระไม่ได้ก็ต้องมีคุณธรรมเพราะนั้นเราไปคบหาสมาคมกับพระไปกราบไปไหว้แล้วก็ให้ท่านผู้ทำไม้กว้างเราก็ได้ความมาจากพระที่ดีเด่นกว่าเราไม่มีคนไหนไปคบกับพระกับใครเป็นคนผ่านไปได้ไม่มีแต่คนผ่านไม่เอาอย่างพระที่สอนมันก็ผ่านได้ทุกคนสำเร็จจากพระทั้งนั้นที่เกินได้ดีทุกคนได้ดีเพราะพระพุทธเจ้าทุกคนได้ดีเพราะพระสงฆ์วงพระอรันทุกคนได้ดีพระคุณพระมอีดอนพระมารดาถ้าครอบคนจันทำร้ายการศึกษาไม่รู้ศีรษะเรื่องศาสนานี่ท่านอยู่กันได้แต่อย่าเอาตัวอย่างเพราะตัวอย่างคนเช่นนี้ก็ไม่สนใจศีลธรรมเลยก็คบกันเราก็พลอยต่ำลงเลวลงคบคนชั่วชั่วแน่คบคนดีต้องดีแน่เมื่อเราอยากดีต้องคบคนที่ดีเด่นกว่าเราพอดีเด่นเราก็พลอยดีเด่นขึ้นมาเพราะพระเพราะพระนี่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยพระองค์เองก่อนแล้วสอนท่านทั้งหลายดีด้วยพ
พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติแม่ตกไปในที่ชั่วพระทรงองค์วงอรหันต์สอนคนแล้วให้คนได้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธธรรมสังฆพุทโธธรรมโมสังโฆนี่เป็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจงสนใจที่ทำมาแล้วก็ทำต่อนี่ดีทางโลกพอดีทางธรรมมันก็สูงขึ้นมาหน่อยฉลาดทางธรรมปัญญาทางธรรมคืออะไรรู้จักหลักสภาวะความจริงของโลกสภาวะแปลของเป็นจริงมีจริงคืออะไรเป็นจริงมีจริงคือไม่เที่ยงเป็นจริงมีจริงคือทุกข์เป็นจริงมีจริงคือความไม่ใช่ตัวตนในตัวเราเขาก็ไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่ใช่ตัวตนแต่สมมติว่าตัวตนกันก่อนนะเพื่อเป็นสื่อสารเพื่อให้รู้แต่ตัวจริงไม่มีตัวตนตัวจริงร่างกายนี้ไม่มีสุขสักนิดเดียวตัวจริงร่างกายนี้เที่ยงไม่เที่ยงเลยเอานิยมนิยายไม่ได้เลยร่างกายเนี่ยมันแปรปรวนมันวิปริตตลอดเวลาร่างกายเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดเปลี่ยนจากทารกทาริกาเป็นกุมารกุมารีเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนเฒ่าคนแก่ใครเปลี่ยนล่ะเราไม่ได้เปลี่ยนเขาดิเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนจากที่ร่างกายแข็งแรงมาให้ร่างกายอ่อนแอเขาเปลี่ยนจากร่างผิวพรรณมีน้ำมีนวลมาแปรมันก็เปลี่ยนให้มาเป็นคนทรุดโทรมหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยคนเฒ่าคนแก่เห็นไหมใครเปลี่ยนเราก็ความจริงของชีวิตคือความไม่เที่ยงนี่แหละควรคนมีปัญญาก็รู้เรื่องนี้จึงปรงตกได้ว่าโอหนอร่างกายของเราเป็นอย่างเช่นนี้หรือเราจะยึดถืออะไรกันนักหนาว่ามันไม่เที่ยงสักอย่างเดียวเหมือนกับดักลมด้วยตาข่ายนิยมเอาตะข่ายมาดักลมใครดักได้จับไม่อยู่ลมเราจะดักความไม่เที่ยงเอาไว้ให้มันเที่ยงตะเทียดักไม่อยู่เราจะดักว่าอย่าทุกข์ความทุกข์มันต้องเกิดมันไม่รู้ภาษาใครว่าไม่กวางรังมาอยู่กูมาหยุดฉุดไม่ได้มันต้องทุกข์ทุกข์อะไรกวางไงดีทุกข์ที่ติดตัวเราไปสิบอย่างนะโยมพระเจ้าตรัสไว้หนึ่งทุกเพราะหิวคนเกิดมาไม่เคยหิวบ้างเลยไม่เคยกระหายน้ำกระหายน้ำบ้างเลยทุกเพราะปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยใครไม่ปวดพอปวดกันมาเนี่ยทนนิ่งอยู่ได้เลยก็ต้องหาที่ขับถ่ายนี่ก็ทุกกินเปล่าในวันนี้พัฒนาทุกพุทธทุกเนืองทุกเช้าทุกเย็นเอาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวสารพัดอย่างทุกทั้งนั้นไม่เที่ยงทั้งนั้นเจ้านิยมนิยายกับร่างกายนี้ตรงไหนเมื่อมันไม่เที่ยงตลอดเวลาจะเอาจริงเอาจังก็มาสมาคมกับกายนี้ว่าเป็นของเราจริงเขาให้ทุกตลอดเวลาทุกหนักต้องไปผ่าตัดก็ไม่ใช่นั่งยิ้มได้ไม่ต้องเก็บบางคนผ่าตัดแล้วก็ยังตายยังเสียเงินไปด้วยในร่างกายนี้นี่เลี้ยงยากจริงๆมันมีแต่ทุกตั้งกลางคืนตั้งกลางวันยังไม่พอมันยังต้องไม่ใช่ตัวตนด้วยฟังอันนี้นะลูกหลานๆอะไรไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวถึงจะว่านี่นาของเราไร่ของเรานี่บ้านเรือนของเรานี่ลูกหลานของเราควังพระพุทธเจ้าตรัสกรรมัตตโกมหิเรามีกรรมเป็นของตนนอกนั้นไม่ใช่ของใครเลยถึงคุณทำดีแค่ไหนคุณทำชั่วแค่ไหนก็มันได้ผลมาจากกรรมจึงเป็นของตัวเองทำดีต้องดีแน่ทำชั่วต้องชั่วแน่ไม่วันใดวันหนึ่งให้เชื่อเด็ดขาดลงไปนะอย่าไปเชื่อคนข้างนอกว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วไม่จริงทำดีต้องได้ดีปลูกทุเรียนลูกไม่เป็นมะพร้าวหรอกปลูกมะพร้าวลูกไม่เป็นมะม่วงหรอกปลูกกล้วยไม่มาเกิดเป็นอ้อยไม่มีเลยปลูกกล้วยก็โดยลูกกล้วยปลูกมะพร้าวก็เป็นลูกมะพร้าวปลูกดีก็ต้องดีปลูกชั่วก็ต้องชั่ววิธีปลูกก็ปลูกศีลขึ้นมานี่แล้วก็รากศีลกลิ่นศีลรากศีลกลิ่นศีลอยู่ไหนอ่ะรากศีลก็มาจากศรัทธาเชื่อกรรมกลิ่นของศีลที่ละกันโทอนุตตโรศีลมีกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจจงมา
อบรมกลิ่นรำด้วยศีลกลิ่นรำของศีลที่มันหอมและรื่นชื่นใจนี่เป็นยังไงมันชั่วสบายใจตัวเองเมื่อเรามีศีลเราไม่มีวิปัสสิสารไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายว่าตำรวจจะตามหาเราไม่วุ่นวายว่าเรามีความผิดอะไรเราไม่กระดักกระเดิดเราไม่มีปมด้อยเราอยู่อย่างสบายเดินลอยหน้าได้เลยแต่ถ้าไม่มีศีลเอาพระคุมหัวเนี่ยปิดหน้าปิดตาจะให้ไม่ชิดเกลืออายขายขี้หน้าเขาเห็นไหมล่ะเพราะว่าเป็นคนชั่วควังกระหูก็ข่าวแล้วเห็นแล้วพอเห็นกับตาโอ้อันนี้มันหน้าคนบาปนี่ว่ะอันนี้มันหน้าคนฆ่าคนเนี่ยจังกระไรมันไม่ตาปราณีเสียเลยนี่แต่ถ้าเราพบคนมีศีลอย่างที่นี่เนี่ยพอเห็นภาพยิ้มกันได้เลยเหมือนกับรู้จักกันมาสักร้อยปีแหละลองอาตมาก็ได้ยอมนั่งไปยิ้มคนนั้นเดี๋ยวก็ยิ้มเราทันทีแหละพอเรายิ้มใส่เขายิ้มใส่เราเขายิ้มใส่เขาใส่เราเรายิ้มใส่เขาอยู่กันเพื่อยิ้มกันได้ไหมนายโยมอย่าหน้าบูดหน้าเบี้ยวอย่าบึ้งเตืองอย่าขมวดอย่าเอาอะไรให้เป็นให้ตายกันนะเรามายิ้มกันเถอะแต่ยิ้มทางดีนะเป็นมิตรไมตรีกันนะเป็นกันเองนะเราใครที่ไหนเราก็ลูกพระพุทธเจ้าทุกคนแหละเมื่อเป็นลูกแล้วพี่ๆน้องๆอย่าทะเลาะกันนะญาติโยมพุทธบริษัทอุบาสกบริกาพระสงฆ์องค์เณรอยู่กันให้เป็นดีๆเราลูกๆทุกคนให้รักกันสมัครสมานกันสามัคคีกันเถิดรักกันดีกว่าจังหวังมีหวังดีกว่าสิ้นหวังถ้าเรารักกันเราจังกันอยู่กันยากทำงานไม่ร่วมมือกันละถ้ารักกันมาแต่หนักฉันก็เอาได้ทำกับคนที่เราพอใจรักดีกว่าจังมีหวังดีกว่าที่หวังเรายังมีหวังมากญาติโยมหวังว่าจะได้ดิบได้ดีในชาติต่อไปหวังว่าจะได้ไปสู่นิพพานเถิดสักทีชาตินี้เราไม่ได้วันใดชาติใดชาติหนึ่งเมื่อเราทำบารมีอยู่นี่มันต้องถึงแน่นอนถึงช้าก็ดีกว่าไม่ทำเสียเลยเหมือนว่าถึงมาวัดช้าดีกว่าไม่มาเสียเลยมาเถอะเข้าวัดเข้าวากันรักษาศีลกันกวางเทศกวางธรรมกันทำแล้วมันอุ่นใจคนที่มีศีลด้วยกันที่มาวัดเนี่ยเอาเงินใส่กระเป๋ามาตั้ง10ล้านแล้ววางลืมไว้นี่กลับบ้านไปเลยพวกอยู่ข้างหลังเก็บได้โอ้โหเงินในกระเป๋าคนนี้นี่วะที่จะถือเอาเป็นเกาะเจ้าของก็ไม่ทำอ่ะคนรักษาศีลเนี่ยเขาต้องประกาศหาเจ้าของแล้วก็10ล้านก็อยู่10ล้านนั่นแหละเพราะอะไรเล่าเพราะก็รักศีลยิ่งกว่าเงินทองพระไปหยิบถือว่าเป็นลาภลอยมาพบข้าวของก็ยังไม่เอาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเรานี่เอาทำอะไรอ่ะเห็นเงินทองคนอื่นมันหน้ามูกล้ำลายเห็นทองคนอื่นมันก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินเนี่ยมันจะเอาทำอะไรอ่ะเพราะคนมีศีลมีใจสูงคนมีศีลเงินทองข้าวของคนอื่นแกไม่เอาเด็ดขาดคนมีศีลลูกผัวตัวเมียผัวใครเมียใครอยู่กันอย่างสองคนเท่านี้ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวคนนอกเด็ดขาดคนมีศีลไม่เคยพูดเท็จคนมีศีลพูดไปเราะพูดนิ่มนวลชวนกวางคนมีศีลแม้แต่เล่าสักหยดก็ไม่ให้เข้าปากอย่าถึงว่ายาบ้ายาอียาไอเลยไม่ก้องไม่เกี่ยวพวกโยมนี่แหละแต่โยมดีพ่อดีแม่ดีพ่อพิมพ์ดีแม่พิมพ์ดีลูกหลานก็จะเป็นลูกหลานที่ดีจึงเรียกท่านว่าญาติโยมทุกคนทำดีไว้ลูกทำถูกไว้ให้หลานถ้าพ่อแม่เข้าวัดเข้าว่าลูกก็จะเอาอย่างพอลูกเอาอย่างเกิดเป็นหลานเนี่ยทำดีไว้ลูกแล้วก็ทำถูกไว้ให้หลานหลานเราก็จะดีด้วยถึงเราตายไปชีวิตประวัติความดีของเราที่ทำไว้ที่ไหนมันยังเป็นประวัติของตัวเองเช่นว่าคนมีประวัติของวัดสังฆทานเนี่ยจะระบุชื่อหน่อยกัญญารัตน์นี่ใครที่เข้ามาเป็นอุบาสิกาช่วยเหลืออาจารย์สนองอยู่เราก็เสียดายที่แกล้มหายตายจากไปแต่ผลความดีก็ยังเหลืออยู่ที่เป็นอุบาสิกาชั้นดีมาช่วยเหลือโฆษณาเป็นโฆษกให้วัดมาช่วยพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้คนที่มาช่วยงานวัดเนี่ยอย่าไปนึกว่ากินเปล่านะนี่แหละกำไรส่งเสริมให้คนทำบุญส่งเสริมให้คนทำดีแล้วก็แสดงออกถึงความต้อนรับยินดีท่านทั้งหลายที่มาวัดเราท่านมาแล้วถ้าทางที่ดีท่านอยู่กับเราไปนานๆนะอย่าเพิ่งไปเหมือนที่คนไปอยู่สวรรค์นิยม
พอตายจากมนุษย์พอขึ้นไปสวรรค์พวกเทพเดียมาต้อนรับว่าโอ้มาแล้วนะมาแล้วอย่ากลับนะอยู่กับเรานานๆทีนี้พวกเทวดาอยู่นานจะสิ้นอายุทิพย์แล้วพระอินทร์พยากรณ์เนี่ยเธอจะตายแล้วนะทำความดีไปบนสวงสวรรค์อย่าลืมไปทำเมืองมนุษย์อีกทีนี้คนเอื้อนว่าอย่าตายเลยอย่าจากเราไปเลยเรารักพวกเจ้าแต่ถ้าพวกเจ้าอยู่เมืองมนุษย์อย่าอยู่ไว้นานนะรีบสร้างเทวธรรมอิริโอตปาและกลับมาอยู่กับเราอีกเถิดคนดีทั้งหลายเรียกร้องให้คนดีมาอยู่กับตัวให้เต็มบ้านเต็มเมืองก็ได้เพราะว่าเขามีดีมีความรักมีไมตรีซึ่งกันและกันอยู่กันก็ติดใจจากไปก็คิดถึงเขาตายไปเราคิดถึงก็แยกไปอยู่บ้านน้องเหมือนน้องยังคิดถึงเพราะว่าเราไมตรีจิตเรามีกันชายก็ได้หญิงก็ได้นี่ทำความดีกันเถิดจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทุกอันใดเล่าที่เหนือไปจากการทำดีรักษาศีลส่วนกามทุกข์ทางโลกนะโยมหนาวหนาวร้อนร้อนนะมันมีทุกข์ผสมอยู่ด้วยแต่ทุกข์ล้วนในศาสนานี่ไม่มีทุกข์เลยมีแต่ความสบายใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่ท่านเจ้าอาวาสจัดให้มีการทำบุญในมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าทรงศีลทรงธรรมมาเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลของวัดวาอารามและชักชวนญาติโยมมาประกอบบุญซึ่งกันและกันก็สำเร็จเป็นขั้นตอนไปแล้วแล้วก็คนทั้งหลายที่มาประชุมกันนี้ต่างคนต่างสร้างความดีสร้างบารมีเราแข่งดีกันก็ได้แต่แข่งดีทำดีกันมากๆอย่าไปแข่งชั่วกันถ้าแข่งชั่วเนี่ยคุณกินเหล้าผมกินด้วยถูบุรีผมถูด้วยในแข่งชั่วกันถ้าแข่งดีเรามาแข่งรักษาศีลกันแข่งกวางเทศกวางธรรมแข่งนั่งกรรมฐานแข่งไหว้พระสวดมนต์ก่อนแข่งดีดีกว่าแข่งชั่วเช่นพระพุทธเจ้าท่านแข่งดีเหมือนกันท่านว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดใครจะไล่ตามทันเราก็ทันเราไม่รอใครแต่เราให้ดีกว่าคนทั้งโลกสร้างบารมีให้ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ก็ได้จริงเพราะท่านปรารถนาอันสูงส่งที่จะต้องทำดีให้ได้และจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ก็สำเร็จได้พอสำเร็จแล้วความที่เราทำดีอันยิ่งยวดนี้และจึงมาสอนคนให้ทำดีตามพระองค์ท่านญาติโยมคนดีทั้งหลายวันนี้เป็นวันอุดมมงคลอย่างยิ่งใหญ่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงรับพรดังคำที่จะกล่าวเดี๋ยวนี้ว่าขอเดชะคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นมหันตเตชานุภาพอันยิ่งใหญ่จงมาดลบันดลบันดาลอวตารให้ท่านทั้งหลายมาทำบุญทำกุศลในวันนี้หรือวันก่อนหรือจะทำต่อไปขอความสุขสวัสดีท่านจงถึงซึ่งจตุพิธพรชัยให้มีอายุวันนะสุขาพละให้มีลาภยศสรรเสริญและความสุขทุกสีพาราติการขึ้นชื่อว่าความลำบากยากจนจะได้เกิดแก่ท่านขึ้นชื่อว่าการเหลือกินเหลือใช้ถูกกายถูกใจจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายชั่วกาลนานรับประทานวิจัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุยาถาวริวาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิจิตังปฏิตังโตมังคิปะเมวะจะมิจตุตะเปปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาทัพพีติโยวิวัจจันโตสัพพาโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยตุกีติกายุโกภวะอาภิวาทนสีนิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวทันทีอายุวันโนสุขังภาลังสาธุกราบในความเมตตาด้วยค่ะปู่พนมมือตลอดพังเราได้คิดกันไหมว่าเราจะถวายบูชาธรรมกับหลวงปู่ใครจะบูชาธรรมลุกมาเลยนะคะขอโอกาสนี้หลวงปู่วางขันที่หน้าหลวงปู่เจ้าค่ะใครจะบูชาธรรมนะคะมาได้เลยหรือว่าท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมขึ้นมาประเคนเลยค่ะเรียนเชิญค่ะอันนี้จะยกกล่องไปเหรออันแรกไม่ใช่เหรอนะอันแรกไม่ใช่เหรอจ๊ะนี่ทางนี้ปู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไม่ได้กล่าวคำถวายเนาะ
นะคะอ่านนิดนึงอ่านหลวงปู่จะรับแล้วสิอ่ะตั้งนโมพร้อมกัน3จบก่อนขออภัยเลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุอ่ะเพื่อนนะคะอ่ะใครจะประเคนสังฆทานทายธรรมแล้วเราตั้งขันไว้หรือจะใส่ที่กล่องก็ได้ประเดี๋ยวจะได้ทั้งสองที่ค่ะน้ำแต่ไหววัดวันที่นี่ในใจผมมากเล่นเชิญนะคะโอกาสงามๆอย่างนี้เนี่ยค่ะที่มีในขันแล้วค่ะโมทนานะคะทำบุญกับหลวงปู่หลวงปู่นะคะท่านเนี่ยเมตตาอยู่วัดพระธาตุเขาน้อยเนี่ยท่านอันในกล่องในขันได้หมดเพราะเดี๋ยวจะถวายค่ะเพราะว่าหลวงปู่ท่านเมตตากับญาติโยมที่จะไปอยู่คอสมาธิท่านนั้นเป็นห่วงเป็นใหญ่ท่านบิณฑบาตจัดให้เรานะขนาดท่านอายุขนาดนี้หลวงปู่จะจัดอาหารข้าวหวานให้ผลไม้ให้กับผู้ที่ไปปฏิบัติกรรมฐานท่านเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นถวายไปกับท่านนะคะก็ต้องโมทนาจากความที่เมตตาแม้หลวงปู่จะอายุมากมายขนาดนี้แล้วนะคะท่านก็ยังอะไรคะแม้เขาให้เพิ่มเสียงโอโมทนาค่ะเขาสั่งเขาค่ะโมทนานะคะมีเห็นเมื่อเช้านี้ได้โมทนาเจ้าส้มตำมียำเห็ดส้มตำข้าวเหนียวนะคะของคุณรุ่งระวีศรีเจริญดิฉันว่าไปถามชื่อท่านแล้วถ้าอ่านผิดขออภัยนะทำส้มตำยำเห็ดถวายพระวันนี้แกเตรียมตัวมาวันนึงเลยค่ะก็โมทนานะคะคุณกวินนาคมีวงและครอบครัวค่ะร่วมน้ำไฟร้อยบาทร่วมธรรมญาตรา101แล้วก็สังฆทาน101ค่ะสำหรับในวันนี้ญาติธรรมมากเลยได้ค่ะทุกกล่องหยอดได้หมดเลยโยมบงงงนึกว่ากอดเฉพาะหลวงปู่ท่านมาเทศวันนี้เราก็อยากให้ท่านทั้งหลายรับได้โมทนาบุญเป็นหลายต่อนะคะท่านก็เมตตามาแล้วฟังธรรมค่ะเรียนให้ทราบถึงคอร์สสัมมาสัญจรครั้งที่หนึ่งซึ่งจะมีในวันในเดือนหน้าค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีในวันที่9ที่10 11มีนาคม61นะคะคอร์สสัญจรที่กตปุญโญดิฉันไม่แน่ใจว่าต้องสมัครที่นี่หรือยังไงหรือที่กตปุญโญเองด้วยนะก็ต้องโมทนาค่ะสมัครที่ธรรมสัญจรสมัครที่เคาน์เตอร์ SBB TVที่คุณไหมนะคะคุณไหมสุมาลินมีใบสมัครให้ธรรมสัญจรแล้วก็จะมีรถออกจากวัดสังฆทานเนาะในวันที่9มีนาคมค่ะสำหรับคอร์สที่ธรรมชัยสิริมงคลซึ่งจะกำหนดวันจันทร์นี้นะคะ12ทราบจากน้องจูนนะคะมีประมาณ19คนแล้วค่ะประมาณ19นะคะนับป้าเล็กแล้วก็นับคุณลุงถ้าไม่นับป้าเล็กนับคุณลุงจะเหลือ17
ใครจะไปนะคะถ้าได้20คนพระอาจารย์บัญญัติท่านจะเปิดคอร์สให้แล้วก็เข้าใจว่าทางสุพรรณบุรีกับผู้ที่ขับรถไปเองก็ยังมีอีกเยอะนะคะก็มาช่วยลงชื่อให้ได้20จะได้เรียนบอกครูบาอาจารย์ท่านมีรถออกวันจันทร์นะคะก่อนเที่ยงค่ะเป็นรถป่าแดงนะคะเข้าใจว่าน่าจะได้ไปกันเนาะแค่คน2คนนะคะขอให้สมัครด้วยปัญญาขอให้เกิดศรัทธานะคะสมัครด้วยศรัทธาของท่านเองนั้นจะเป็นบุญกุศลเรียนให้ทราบคอร์สสมาธิไม่ใช่วันเดียว2วันนะคะตั้งแต่12ถึง19เลยค่ะจันทร์12ถึงจันทร์19แล้วถ้าใครจะบุญ2ต่อรอทำธรรมยาตราจากวัดสังฆทาน18เดินทางไปพักที่ธรรมชัยสี่มงคลที่เราจะไปเข้าคอร์สนี้ไปพักคืนวันที่21ใครจะเดินต่อเดินต่อเลยค่ะจากอำเภอเมืองสุพรรณไปถึงอำเภอหนองยาไซและไปพักที่วัดกองเงินเชตวันจากนั้นจากที่พักกองเงินเชตวันก็จะมาร่วมโมทนาหล่อพระปางประธานพรที่บุญสำริดนะคะที่พักสงฆ์บุญสำริดสุพรรณค่ะวัดกองเงินเชตวันไปเล็กได้ไปเห็นแล้วก็น่าดีใจกับของหลวงพ่อช้ามกตปุญโญหลวงพ่อช้ามท่านมีฉายาเหมือนหลวงพ่อสนองนะคะท่านก็วัดของท่านจะมีสิ่งก่อปลูกสร้างที่แปลกต้องไปดูแล้วก็ท่านนั้น อยู่กับธรรมชาติค่ะดอกไม้โดยเฉพาะป้าเล็กชอบดอกเฟื่องฟ้าที่มีหลายสีอู้แต่ละสีเขาแข่งกันสวยค่ะโดยเฉพาะสีแสดสีแดงสีชมสีช็อกกิ้งพิงค์นะคะสวยจริงๆเป็นพุ่มนะเขาเกิดในธรรมชาติแล้วก็มีพระนอนองค์ใหญ่รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิมค่ะนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำของเขาสะอาดมากจะทำเป็นตัวกบตัวเต่าตัว อะไรมั่งเอ๋ยจระเข้นะสัตว์เหล่านี้เป็นห้องน้ำแล้วมีความสะอาดมากๆเลยนี่คือกองเงินเชตวันซึ่งเราจะไปพักในคืนวันที่23เดินเท้านะคะเพราะนั้นใครที่จะเอาบุญสองต่อเข้าคอร์สสมาธิมาบอกชื่อป้าเล็กตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคุณแม่บัวสอนคนหนึ่งนะคะไปด้วยคุณบัวสอนคุณอัชราคุณชื่นพันคุณวลีนี่สมัครกับป้าเล็กจูนก็กลัวว่าชื่อจะซ้ำกับเธอทางเธอไม่ซ้ำนะคะที่สมัครกับป้าเล็กก็ไม่มีชื่อซ้ำใครจะไปบอกที่ป้าได้เลยนะคะอะไรอ่ะโมทนาสาธุสาธุญาติโยมน่ารักจริงๆค่ะมากันมืดฟ้ามัวดินเลยมาถวายบุญป้าเล็กใส่ขันเป็นคนแรกไปแล้วน่าดีใจนะคะดีใจจังเลยคุณน้องนาดบอกหนูก็คนที่สองเลยป้าแต่นาดนั้นเป็นคนออกความคิดค่ะว่าน่าจะเอาขันให้คนได้บูชาธรรมกับหลวงปู่นะคะเพราะท่านเมตตามาขนาดธาตุขันธ์ท่านอายุมากแต่ด้วยความเมตตามากๆที่ท่านถ้าเอาธรรมะที่ไหลหลั่งมาเนาะให้เราเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะจะได้เราทำดีไว้ในปัจจุบันนะดีกว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งดีก็จะต้อนรับเราในวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็กราบในเมตตานะท่านพูดถึงคุณกัญญารัตน์แก้วนาคดิฉันก็แผ่เมตตาส่งบุญให้ท่านเลยแต่ดิฉันเชื่อว่าท่านบุญของท่านเต็มที่ท่านตากไปด้วยหูสติอย่างดีนะคะแล้วครูบาอาจารย์ก็มาโมทนาว่าคุณกัญญารัตน์นี่เธอตั้งใจเธอเข้าห้องกรรมฐานตลอดเพราะรู้แล้วว่าตัวเองนั้นเป็นโรคร้ายคือเป็นมะเร็งและไม่อยากให้ใครมาลำบากด้วยเธอเข้าห้องตลอดแล้วผอมลงแต่เมื่อไหร่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมตลอดรุ่งคุณกัญญารัตน์อยู่ตลอดรุ่งทั้งที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคร้ายอยู่แล้วนะคะเธอก็จากด้วยบุญกุศลที่เธอมีซึ่งครูบาอาจารย์หลายรูปบอกว่าคุณกัญญารัตน์นั้นแยกกายแยกจิตได้ต้องโมทนาค่ะเนี่ยหลวงปู่ท่านพูดถึงคนเนี้ยคือคนช่วยเหลือวัดสังฆทานนะคะสำหรับโมทนาค่ะหนูขารีบไปประเคนเลยลูกรีบไปประเคนค่ะเดี๋ยวประเคนกับท่านปัญญาก่อนคุณนิมนต์ฉันน้ำชาน้ำร้อนนะเออสาธุก็สาธุค่ะหลวงปู่ได้จะได้ฉันเพราะว่าท่านได้ซุ้มเสียงท่านชัดเจนเนาะสาธุนะคะขณะนี้ยอดไฟของเราดีใจกับทุกท่านนะคะ11,090 บาทสาธุค่ะผู้ให้แสงสว่าง
แสงไฟนั้นสว่างตาแต่แสงปัญญานั้น สว่างด้วยธรรมะนะคะคุณเครือวันแก้วงามนะคะน้ำไฟ200บาทค่ะร่วมทุกบุญ100บาทมาแล้วไม่นับนะใส่เลยเหรอสาธุดีไปทีเดียวเลยพุทธนาค่ะมาทั้งสวนเลยนี่นะสาธุอะไรเอ่ยอ๋อน้องหนึ่งบอกว่าปู่อยากจะเมตตา ผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมท่านจะจัดแล้วท่านจะท่านจะซื้อผลไม้เนาะไปจัดให้พวกเราทานกันเดี๋ยวขอความเมตตาหลวงปู่บางสกุลอีกครั้งเถิดจะให้พรญาติโยม นิมนต์ค่ะเมื่อทำบุญเสร็จแล้วเมื่อก่อนให้พรเรื่องการแสดงธรรมอันนี้ให้พรเรื่องโยมถวายของกวนแก่สัมมาบริโภคหลายอย่างเป็นปัจจัยเป็นผลไม้เป็นเครื่องใช้หลายสิ่งหลายอย่างหลายคนด้วยกันการที่ท่านทำบุญนี้คนรับไม่ได้นะโยมคนทำบุญได้ที่คนทำบุญทั้งหมดเป็นของโยมหมดพระเป็นแต่ผู้รับผู้รับไม่ได้แต่ผู้ให้เป็นผู้ได้บุญที่ได้จากการให้นี่ก็เรียกว่าอานิสงส์หรือผลแห่งความดีจะปรากฏเป็นของที่ให้ไปจะกลับไปหาตัวเองตามราคาของไม่ตกหล่นแน่นอนการให้ทานข้าวและน้ำของข้าวของหวานให้ทานเป็นปัจจัยเรือกองใช้ไม่ถอยแก่สมณบริโภคใช้ถอยได้เป็นความดีของท่านเองท่านจะเกิดความร่าเริงใจว่าเราได้ทำบุญแล้วหนอเราไม่ใช่คนขี้เหนียวเราไม่ใช่คนเห็นแก่ได้เราเป็นคนเสียสละให้กับผู้ใดผู้หนึ่งยิ่งให้กับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าให้กับคุณบิดรมารดาให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าธรรมดาก็ได้บุญตามส่วนแม้ที่ถูกให้กับสัตว์เดรัจฉานให้สุนัขให้แมวกินให้นกได้กินอาหารจากมือเราก็ยังได้บุญท้ายที่สุดอาหารอยู่ในมือเราทัดเข้าไปในป่าให้มดมันกินก็ยังได้บุญบุญทั้งหลายสำเร็จด้วยการให้ของผู้ให้จะไม่อดอยากปากแห้งจะอุดมสมบูรณ์จะเหลือกินเหลือใช้ชาตินี้ทั้งชาติและชาติต่อไปการให้นี้เหมือนท่านทำเสบียงตัวเองไว้เสบียงแปลว่าของติดตัวเช่นเสบียงตรังศัตรูก้อนศัตรูผงนี่เสบียงเดินทางเราเดินทางไปต้องมีเสบียงอาหารเพราะในทางเดินก็เราไม่มีร้านค้าเราต้องพกพาไปเมื่อเราตายไปแล้วเสบียงบุญนี้จะติดตัวไปเสบียงทานติดตัวไปจะเลี้ยงจิตใจวิญญาณให้อุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขที่ตัวทำไว้เมื่อใครไม่อุทิศบุญไปให้แต่บุญเราทำไว้แล้วติดตัวเราไปเราก็อยู่ได้ในปรโลกเมื่อเราตายไปแล้วหรือเราไม่ตายแต่ชีวิตต่อไปนี้เราจะดีวันดีคืนจะไม่อ่อนหลดจากยากจนจะเป็นคนไม่สับสนเรื่องการใช้สอยการนุ่งการห่มการอะไรทุกอย่างที่จะใช้ในบ้านนี่มันจะสมบูรณ์ขึ้นขอสิ่งนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายที่ได้ทำบุญแล้วนี้จงถูกสมบูรณ์ด้วยสุขภาพอนามัยถูกกายถูกใจปรารถนาสิ่งใดยังเป็นไปโดยชอบธรรมขอถึงนั้นจงสำเร็จแก่ท่านชั่วกาลนานเถิดสาธุหลวงปู่ท่านเมตตาผู้ให้คือผู้ได้ผู้ให้คือผู้รวยก็ผู้ให้คือผู้มีปัญญาอันนี้เป็นคำหลวงพ่อสนองด้วยท่านก็สนับสนุนชัดเจนนะคะท่านเป็นผู้รับไม่ได้หรอกแต่ท่านก็โมทนาทุกส่วนเราทำของเราไว้ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเรากราบพระคุณอาให้หลวงปู่บางสกุลเข้าค่ะนี่จะวัฒนาการเราปฏิบัติธรรมนุปัจจิตวานิโรจันติเตตังหูปัจจมตุโกทัพเปตตามารันติจามารินทุจามาริตาเรปะเทวังเมตามินาติเมตังตโยขอเดชะบุญกระทนที่ลูกหลานได้ทำเรื่องนี้ถึงคุณมิโดนบรรดาครูบาอาจารย์ญาตินิมิตในเพื่อนทุกเกิดเจ็บตายทั่วก็ได้ลูกยงรับบุญรับกุศลนี้ที่ทำแล้วตลอดกาลนานเทินสาธุขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบครูบาอาจารย์พร้อมกันอีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบ